ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดกันบ้างนะคะโดยการรวมตัวกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะสนธิกำลังไปทลายแก๊งค้ายาบ้าซึ่งครั้งนี้ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด2เครือข่ายด้วยกันโดยมีผู้ต้องหาทั้งหมด9คนค่ะและสามารถไปยึดยาเสพติดได้มากกว่า 55,000 เม็ดนะคะโดยมีการยึดทรัพย์เป็นรถยนต์7คันค่ะบิ๊กไบค์2คันมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมากกว่า2ล้าน8แสนบาทซึ่งตอนนี้มีการเปิดเผยว่าใช้รถกระบะเนี่ยนะคะเป็นรถขนผักบังหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการซุกซ่อนยาเสพติดและตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจเข้มรถบรรทุกผักสดทุกคันค่ะที่ห้องประชุมชัยจินดาสภ.เมืองบุรีรัมย์ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีรุฑพลนวรัตน์ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับพันตำรวจโทวิชาญกระจ่างโพรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการร่วมกันแถลงการจับกุม2เครือข่ายนักค้ายาเสพติดและจับกุมผู้ต้องหาได้9คนค่ะของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 55,681 เม็ดยึดทั้งรถกระบะและรถเก๋งได้จำนวน7คันมูลค่ามากกว่า2ล้าน8แสนบาทค่ะหลังจากได้รับนโยบายจากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งการแล้วก็เร่งรัดให้ปฏิบัติการโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค3และทุกหน่วยนำนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนไปสู่แผนการปฏิบัติในทุกพื้นที่ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีรุฑพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าการจับกุมในครั้งนี้เป็นการทลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ถึง2เครือข่ายด้วยกันเครือข่ายสำคัญเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่สภ.สตึกค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค4เป็นยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเครือข่ายนี้หลังจากมีการขายยาเสพติดแล้วก็ได้เงินไปแล้วเนี่ยก็จะเอาเงินไปซื้อรถแบบถูกต้องตามกฎหมายมีการต่อภาษีพ.ร.บ.ครบเลยในจำนวนที่ตรวจยึดได้7คันซึ่ง3ใน4คันเป็นรถกระบะแบบมีคอกเอาไว้สำหรับขนผักแล้วก็ไปส่งตามจุดต่างๆค่ะจากการสอบสวนพบว่าจะมีการขนผักจากในเขตจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เอาผักไปส่งที่ตลาดไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งทองนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางปปส.แล้วก็ฝ่ายปกครองเองก็จะมีการร่วมกันขยายผลว่ากลุ่มรถส่งผักในลักษณะนี้จะพยายามขนยาเสพติดเข้าสู่กรุงเทพหรือไม่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะตอนนี้ท่านเองก็บอกว่าอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนขอให้มีการแจ้งเบาะแสกลุ่มค้ายาเสพติดวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมท่านเองก็บอกว่าให้โทรมาเลยที่หมายเลข191ค่ะเพื่อเป็นการยับยั้งกลุ่มนักค้ายาเสพติดไม่ให้มาแพร่ระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าประเทศไทยต่อไปตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่ารถขนผักที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีคอกด้านหลังเอาไว้ขนส่งผักนะคะมาที่ตลาดไทยเนี่ยจะนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้จับกุมได้ทั้งหมด7คันแล้วค่ะนี้นะครับก็ทลาย2เครือข่ายนะครับยาเสพติดในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเครือข่ายแรกเนี่ยไปในพื้นที่ของสภ.สตึกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับตำรวจภูธรภาค4นะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เราครั้งนี้เราสามารถจับกลุ่มได้50,000กว่าเม็ดนะครับแล้วก็ยึดรถได้7คันนะครับผู้ต้องหา9คนนะครับซึ่งพฤติการของคนร้ายก็มีพฤติการเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเครือข่ายนี้นะครับหลังจากที่ได้เงินจากการจำหน่ายยาบ้าแล้วนะครับก็จะไปซื้อรถนะครับในลักษณะมีคอกซึ่งจะทำการขนผักนะครับจากบุรีรัมย์จากนครราชสีมานะครับเข้าตลาดไทยนะครับในส่วนนี้ทั้งชุดสปปส.และทางทหารแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเนี่ยปปช.เนี่ยก็จะได้ติดตามต่อไปนะครับว่ามีเกี่ยวเนื่องกับการที่ใช้ในการลำเลียงยาบ้าเข้าไปที่กรุงเทพหรือไม่นะครับส่วนพฤติการต่างๆนี้ก็
ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เอายาบ้ามาวางนะครับวางแล้วก็โทรติดต่อกันนะครับแต่ว่าก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางชุดชปสและกำลังที่บูรณาการร่วมกันเนี่ยก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องครับแม่พี่น้องครับทางมีบ่อแสนะครับก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับแจ้งมาทาง191และ1599เนี่ยในเรื่องของยาติดนะครับยิ่งช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีภารกิจในการปฏิบัติในเรื่องอื่นเรื่องของการจราจรต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงที่นะครับกลุ่มของผู้ค้าต่างๆเนี่ยอาศัยช่วงนี้นะครับในการขนลำเลียงนะครับในยาติดผ่านในพื้นที่ของบุรีรัมย์ครับ